สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ด่วนช็อกนายกสมาคมฟุตบอลกัมพูชาประกาศลาออกในทันทีหลังเจ้าภาพพลาดท่าในศึกซีเกมเอเชียฟุตบอลนะครับรายงานข่าวใหญ่ข่าวด่วนทันทีที่หลังความพ่ายแพ้ของยู22ปีกัมพูชาต่อเมียนมาประธานสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชาเซาโสภาประกาศลาออกบนเพจส่วนตัวก่อนหน้านี้เขาเคยสัญญาว่าจะลาออกหากกัมพูชาชุดยู22ปีไม่สามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกซีเกม2023ครั้งนี้ได้ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพแต่หลังจากการพ่ายเมียนมาแบบหมดรูปกัมพูชายังมีโอกาสต่อไปหากเอาชนะอินโดนีเซียได้ขณะที่เมียนมาไม่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวช็อกนะครับลาออกเลยทีเดียวนะฮะความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นเจ้าภาพกัมพูชาทำช็อกพ่ายคาบ้านตัวเองคอมเมนต์ที่1รอบรองชนะเลิศกัมพูชาจะพบกับไทยหรือเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาผมว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเปลี่ยนโค้ชเป็นยามาฮ่าแทนฮอนด้าเพื่อความฝันในการคว้าเหรียญซีเกมส์คอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยเมียนมาพวกคุณแข็งแกร่งมากและรับความเคารพจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเข้มแข็งไว้นะกัมพูชาขอให้โชคดีในอนาคตจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานัดต่อไปเจ้าภาพกัมพูชาต้องชนะอินโดนีเซียให้ได้และขอภาวนาให้เมียนมาไม่ชนะฟิลิปปินส์ขอให้เจ้าภาพทำได้เพราะเราอยากจะเจอคุณในรอบหน้าแล้วพบกันใหม่กัมพูชาในซีเกมส์ครั้งต่อไป2025คอมเมนต์ต่อมาการต่อสู้ของกัมพูชาคุณทำดีที่สุดแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะจากแฟนบอลเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาเมื่อกัมพูชาชนะติมอร์เลสเต้พวกเขาพูดว่าเราจะเป็นแชมป์ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะพบกับไทยในรอบรองชนะเลิศแต่ทำไมผลเป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปเขาแสดงความยินดีกับเมียนมาคุณแข็งแกร่งมากวันนี้ไม่ใช่ตัวตนของฉันความเคารพอย่างสูงจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปยินดีด้วยเพื่อนของฉันที่เมียนมาไปพบกับรอบรองชนะเลิศและขอให้คุณโชคดีในการต่อไปที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปให้กรุ๊ป B เป็นกรุ๊ปอัปเดตแต่กรุ๊ป A ทำไม่ได้ยังไงก็ขอให้โชคดีกับอินโดนีเซียแต่อาจจะยากคอมเมนต์ต่อไปแล้วนัดสุดท้ายจะเจอกับอินโดนีเซียโอ้เจ้าบ้านอยากกลับบ้านเร็วนะคอมเมนต์ต่อมากัมพูชาพยายามให้เวียดนามไทยและมาเลเซียอยู่ร่วมกลุ่มกันเพื่อให้กัมพูชาเข้ากลุ่มได้ง่ายๆและผ่านไปได้แต่ระดับของพวกเขาไม่อนุญาตคอมเมนต์ต่อมากัมพูชายังเป็นที่1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากกัมพูชาอยู่ในกลุ่ม B เอาชนะไทยและเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาแข็งแกร่งกัมพูชายังมีโอกาสอินโดนีเซียนัดที่แล้วใช้ผู้เล่นตัวสำรองจึงต้องลุกขึ้นสู้คอมเมนต์ต่อไปเวียดนามหรือไทยอาจจะได้แชมป์อีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับเมียนมาจากเวียดนามและคอมเมนต์สุดท้ายไม่ต้องห่วงกัมพูชาอินโดนีเซียให้คุณชนะในนัดสุดท้ายเราจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศไปด้วยกันจากแฟนบอลอินโดนีเซียความรู้สึกแฟนบอลเจ้าภาพกัมพูชาหลังเคซูเกะฮอนดะพาทีมพ่ายคาบ้านในศึกซีเกมส์คอมเมนต์ที่1บอลพลาดเยอะมากนักเตะไม่เข้าใจกันพยายามในนัดต่อไปคอมเมนต์ต่อมาชุดซีเกมส์ยู22เตรียมความพร้อมมากกว่าถึง10ปีนะคอมเมนต์ต่อมาพวกเราต้องการเข้าไปชิงชนะเลิศกับไทยคอมเมนต์ต่อไปผมเชียร์กัมพูชาจริงๆแต่สิ่งที่เห็นได้ในวันนี้คือกัมพูชาเสียฟอร์มมากโดยเฉพาะในโซนตกชั้นมองยากมากไม่เหมือนเกมที่แล้วนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแฟนบอลที่ต้องการให้ฟุตบอลกัมพูชารุ่งเรืองพยายามต่อไปในแมตช์ต่อมาคอมเมนต์ต่อไปเราพยายามเล่นให้ดีขึ้นแล้วแต่ทีมของพวกเขาก็ยังพยายามเช่นเดียวกันดังนั้นผลการแข่งยังไม่เป็นไปตามลำดับก็เสียดายว่าทำไมช่วงหลังวันนี้กัมพูชาทำได้แค่เสมอในเกมแรกและเกมต่อมาทำได้ไม่ดีเลยหวังว่าจะพบกับอินโดนีเซียเราจะทำได้ดีคอมเมนต์ต่อไปกีฬามีแพ้มีชนะเราก็อยากชนะขอให้พยายามกันต่อไปรักทีมคอมเมนต์ต่อมาดูบอลกัมพูชากับเมียนมาเพิ่งรู้ว่ามีคนเล่นแย่กว่าแม็กไกว์คอมเมนต์ต่อมาลากรอาจารย์ฮอนดะคอมเมนต์ต่อไปพยายามต่อไปฉันสนับสนุนคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาทำงานหนักมากและไม่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาเต็มใจที่จะอดทนความเจ็บปวดขอขอบคุณมากสำหรับความพยายามของพวกเขาแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสชนะหรือเสมอแต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่พี่น้องที่ดีที่สุด
คอมเมนต์ต่อไปผลแห่งความโชคดีกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาทำงานหนักเกินไปลองพี่น้องที่ดีที่สุดของคุณคอมเมนต์ต่อไปไม่กล้าพูดมากไม่พูดสนับสนุนแต่พอชนะได้ขอให้โชคดีนัดสุดท้ายเจออินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาประคับประคองมา4หรือ5ปีไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครั้งนี้ต้องรอผลแต่สุดท้ายก็ละลายเหมือนน้ำและคอมเมนต์สุดท้ายสู้ๆครับพี่น้องผมรู้ว่าพวกคุณทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่หมดแล้วเราน้อมรับไม่ว่าผลจะตามมาจะเป็นอย่างไรอย่ากังวลอย่าท้อแท้พยายามกันต่อไปคนของเราจะเป็นกำลังใจให้เสมอเปิดผัง11ตัวจริงทั้งศึกดวลสปป.ลาวแมตช์นี้ชี้ชะตา4เกมตับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับอยู่22ปีภายใต้การนำทัพของคนละอิสระศรีทโลทำภารกิจสำคัญไล่ล่าเหรียญทอง4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเตรียมลงสนามแมตช์ที่3พบกับทีมชาติลาวในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้โดยนัดแรกทีมชาติไทยถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไป 3-1 ส่วนนัดที่2อัดเอาชนะมาเลเซีย 2-0 นะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ชี้ชะตาการเข้ารอบนะครับผัง11ตัวจริงที่กลางของทีมชาติไทยจะพบกับสปป.ลาวมีดังนี้ภายใต้ระบบการเล่น 4-3-3 แฟนๆคิดเห็นยังไงผู้รักษาประตูโสภินวิทย์รักญาติกองหลังพงศกรตรีศาสตร์จักรพงษ์แสนมหุ่งสงชัยทองฉ่ำฉันมงคลเรืองธนโรจน์กองกลางตัวรับอีฟันดะละกองกลางตัวรุกลีออนเจมปุรเชษฐ์ทอดสนิทกองหน้าชันรงพรมสีแก้วธีรศักดิ์เผยพี่หมายและอิชิพลศิริลมเดินสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทัพช้างศึกรั้งอันดับที่2ของกลุ่ม B แข่ง2นัดมี6คะแนนโดยอันดับที่1เวียดนามแข่งไป2นัดมี6คะแนนอันดับที่3มาเลเซียแข่งไป2นัดมี3คะแนนนะครับบีจาพิธีกรกีฬาคนดังเกือบซวยถูกกระชากกระเป๋าที่กัมพูชาเตือนภัยโจรใน4เกมบีจานะฮะสาธิตกรีกุลนะครับเจอมิจฉาชีพนะครับพยายามที่จะฉกกระเป๋าสะพายข้างระหว่างแวะซื้อน้ำบริเวณโรงแรมที่พักกรุงพนมเปญโชคดีที่สะพายคล้องคอเอาไว้ฝากเตือนทุกคนให้ระวังมิจฉาชีพบีจาสาธิตกรีกุลพิธีกรกีฬาชื่อดังและผู้บรรยายกีฬาคนดังที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เกาะติดสถานการณ์และรายงานความเคลื่อนไหวในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาก็ออกมาเปิดเผยว่าตนเองถูกโจรพยายามกระชากกระเป๋าสะพายเป้ระหว่างกำลังขึ้นยืนซื้อของอยู่บริเวณหน้าโรงแรมที่พักของตัวเองที่กรุงพนมเปญบิจายังเปิดเผยว่าระหว่างที่ตนยืนซื้อน้ำอยู่บนฟุตบาทมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับเข้าเฉียดเข้ามาเข้าใกล้ซึ่งความรู้สึกแรกตนเองก็นึกว่าถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนแต่กลับกลายเป็นว่าคนบนมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะฉกกระเป๋าสะพายข้างของตนเองโชคดีที่ตนเองสะพายเป้คล้องคอเอาไว้ด้วยนะครับทำให้โจรไม่สามารถฉกติดมือไปได้ก่อนที่จะรีบขี่หนีรถออกไปสำหรับผมเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เพิ่งจะมาพบเจอกับตัวเองถึงครั้งแรกจึงอยากจะขอฝากเตือนแฟนๆทุกคนที่เดินทางมาที่นี่อาจจะต้องระมัดระวังและอย่าประมาทเมื่อออกไปข้างนอกต้องเก็บสิ่งของที่มีค่าเอาไว้ให้มิดชิดนะครับโอ้โหนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8พฤษภาคม